เราทำมาหากินเจริญรุ่งเรืองเป็นชาวมอญโบราณนาค้าขายเป็นความสัตย์จริงทุกอย่างเลยต้องบอกเพื่อเล่นเนี่ยพี่เข้าไปที่อาคอจรไปปุ๊บแตกแป๊ะเป๊ะจะเหลือเป็นแผ่นทองเป็นรอยยิ้มแห่งความเมตตาเที่ยวแล้วปังเพิ่มพลังชีวิตมนุษย์มีความสัมพันธ์กับความเชื่อมาตั้งแต่โบราณความเชื่อในเรื่องของศาสนามีบทบาทในการขัดเกลาจิตใจและสร้างสรรค์สังคมที่ดีตำบลบางย่าแพรกจังหวัดสมุทรสาครชุมชนที่มีผู้คนหลายเชื้อชาติดำเนินวิถีชีวิตที่สงบเรียบง่ายอยู่รวมกันอย่างผาสุกณริมชายฝั่งทะเลทั้งนี้มนุษย์ยังมีความปรารถนาถึงความก้าวหน้าและชีวิตที่มั่งคั่งบางส่วนเลือกที่จะเชื่อในสิ่งลี้ลับเหนือธรรมชาติเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงแก่จิตใจและนำมาซึ่งความมั่งคั่งของชีวิตการงานก้าวหน้าการเงินมั่งคั่งสุขภาพที่ยั่งยืนความรักสมบูรณ์แบบความมั่นคงแคล้วคลาดสิ่งเหล่านี้ล้วนคือหมุดหมายสำคัญที่ทุกคนต่างไขว่คว้าดังเช่นวัดบางย่าแพรกที่มีความเชื่อความศรัทธาในด้านการเงินเงินมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการใช้ชีวิตในปัจจุบันซึ่งนอกจากการตั้งใจประกอบอาชีพการงานยังมีความเชื่อในเรื่องของการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหนือธรรมชาติเพื่อเสริมสร้างพลังอำนาจให้มีทรัพย์หลั่งไหลเข้ามาได้อย่างง่ายดายยิ่งขึ้นหลวงปู่ใหญ่ท่านเป็นพระประธานที่วัดบางยะแพรกชาวบ้านที่นี่ก็จะนับถือหลวงปู่ใหญ่กันถ้ามีเรื่องทุกข์ใจก็มาขอพรจากหลวงปู่ใหญ่อโนกเป็นชาวมอญโบราณแล้วเวลาเรามีเรื่องอะไรเราก็จะมาจุดธูปขอพรอโนกขอให้ทำมาหากินเจริญรุ่งเรืองจะสังเกตว่ามีพวงมาลัยมีอะไรเยอะแยะนั่นคือว่าสำเร็จที่นี่สวดมนต์กันทุกวันวันหลวงพ่อมาลัยท่านจะเน้นให้มาสวดมนต์กันประจำเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านเลยถ้าเราใครมีทุกข์มาหาหลวงพ่อหลวงพ่อยิ้มให้เราก็จะคลายทุกข์หลวงพ่อจะยิ้มเสมอเลยวัตถุมงคลของท่านนี่ทุกคนนับถือหมดเลยเนี่ยครับป้าดูซับมาทำธุรกิจก็แบบเสริมหนุนให้ดีขึ้นนะครับจากเช่าอาคารธุรกิจเล็กๆจนมาตอนนี้เป็นนักธุรกิจที่มีชื่อเสียงระดับประเทศประทับมากเลยไปท่านประสบกับตัวเองเลยปัจจุบันคงเป็นเรื่องยากหากเราดำเนินชีวิตได้โดยไร้เงินแม้ว่าบางครั้งเงินก็สร้างความสุขให้เราได้เพียงชั่วคราวทุกตารางนิ้วบนแผ่นดินไทยล้วนมีวิถีธรรมเนียมความเชื่อความศรัทธาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆมากมายหากต้องการไปขอพรขอพลังพิเศษเกี่ยวกับการเงินยังมีสถานที่อื่นๆที่เราได้รวบรวมไว้จากทั่วประเทศชุมชนที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวซึ่งนอกจากจะมอบความสุขทางกายยังมอบพลังพิเศษให้กับจิตใจแก่นักท่องเที่ยวที่มาเยือนได้อีกด้วยถ้ามาจังหวัดสมุทรสาครก็ต้องมาวัดบางย่าแพรกขอฝากไว้อีกสักวัดหนึ่งเที่ยวแล้วปังเพิ่มพลังชีวิตการเงินมั่งคั่งวัดบางย่าแพรกจังหวัดสมุทรสาครสมุทรสาครก็มีที่เที่ยวเยอะนะครับ